ครับคราวนี้มาดูเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของเมืองเคิร์นนะฮะก็คือแม่น้ำรายนะครับเมื่อตอนเช้าเรานั่งรถไฟมาทางนี้ไม่ใช่เช้าหรอกเมื่อตะเกียะนะนั่งรถไฟแบบนี้ปั๊บบอกเจ๊ไทยให้ดูฝั่งขวาครับดูผิดทางฮะมันไปหัวฝั่งซ้ายครับนะโดนด่าจนถึงบัดนี้นะฮะนี่นะฮะรถไฟนะอันนั้นเนี่ยเมืองเคิร์นเนี่ยเป็นหับของรถไฟนะครับอันนี้จะเป็นสะพานแรกเลยที่โดนทิ้งระเบิดตอนสงครามโลกครั้งที่2นะฮะส่วนโบสเนี่ยจะอยู่วิ่งไปทางด้านทันนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยแล้วก็เป็นร้านข้าวร้านอาหารด้วยนะฮะเดินไปเรื่อยเราจะเจออาคารเก่าๆที่มันพังเป็นตอเนี่ยเยอะแล้วก็เขาพยายามเอามาใช้นะฮะสร้างซ้อนเข้าไปนะครับเอามาใช้ต่อไปเรื่อยเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับส่วนแม่น้ำที่แนะนำอยากจะแนะนำให้รู้จักวันนี้ก็คือแม่น้ำลายนะครับแล้วก็มีโป๊ะเรือนะฮะโป๊ะเรือนี้จะเป็นเรือสำราญวิ่งไปที่ดูสันดอบนะฮะวิ่งล่องไปเรื่อยแล้วก็กินอยู่สบายพักผ่อนนะฮะเป็นการพักผ่อนแบบคนแก่ฝรั่งนะฮะแล้วก็จะพามาดูรอบๆแล้วก็ริมแม่น้ำลายนะฮะซึ่งแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตลาดเป็นอะไรริมแม่น้ำมีการค้าขายมีอะไรอย่างเงี้ยนะจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นฮะแต่ว่าเขาจะออกแบบให้มันซัพพอร์ตมากขึ้นก็คือออกแบบงานแลนด์สเคปออกแบบมีน้ำมีอะไรตรงนี้นะฮะเพื่อให้คนมาใช้กิจกรรมกลางแจ้งมากๆนะสำนึกให้อย่างอยู่กลางแจ้งกันนะครับครับนะก็จะมีดังนั้นเราจะเห็นคนที่นี่ทุกคนมือจะถือเบียร์และสูบบุหรี่นะเป็นปกตินะครับเพราะว่าเบียร์เขาเป็นอาหารประจำชาตินะเนี่ยก็จะมีคนเยอะหน้าร้อนนะครับครับไปเรื่อยอันนี้เดินเข้าไปข้างในครับอันนี้จะเป็นแถวโซนที่มันเจอแต่ก่อนมันก็มีอาคารนะแล้วเขาก็ให้เซตแบ็กเข้าไปจากแม่น้ำนะฮะแล้วเขาก็เจอซากเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาเก็บไว้แล้วทำเป็นงานแลนด์สเคปตรงนู้นนะครับเจอทั้งงานสมัยโรมันอะไรเงี้ยเขาก็มาทำเป็นน้ำนะให้คนไปเล่นให้เล่นเลยนะไม่ได้ให้แบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรนะฮะให้เล่นได้ส่วนสะพานอันนี้นะฮะก็เป็นความนิยมใหม่ตั้งแต่สมัยเรามีเกาหลีเข้ามาเนาะก็เริ่มมีการไปคล้องกุญแจที่สะพานนะฮะตลอดแนวตลอดทางนี่เลยพาไปดูงานแลนด นี่พามาดูว่ากิจกรรมแล้วก็ผู้ใช้ของงานกลางแจ้งเนี่ยที่เราควรจะเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับงานดีไซน์ของเราได้มีเยอะแยะเลยนะครับให้ดูตรงนี้เป็นต้นนะฮะเดินตามมานะครับนี่นะครับนี่ข้างหลังเป็นมหาวิหารใช่ไหมตรงนี้เป็นที่เรียนดนตรีนะฮะเขาจะให้เงียบๆตรงนั้นนะถ้าเดินไปตรงนั้นนะฮะจะเป็นที่สอบดนตรีนะครับส่วนตรงนี้เขาจะเอาพวกโบราณสถานเศษซากที่เหลือๆเนี่ยต่อๆเนี่ยเอามาวางแล้วก็สร้างเป็นงานแลนด์สเคปกลางแจ้งนะฮะเขาจะให้เล่นเลยนะถ้าเป็นบ้านเราก็จะหวงของเนาะนี่เขาให้เล่นนะแต่ละอันนี้ก็เป็นของตั้งแต่ยุคกลางทั้งนั้นเลยนะเนี่ยยุคกลางครับให้เล่นเนาะโอเคดูรอบๆบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยมันจะมีงานออกแบบแลนด์สเคปไปเรื่อยตลอดทางนะนี่คืองานแลนด์สเคปที่แท้จริงต้องมี